น้องครับให้ฟังยังก่อนเตะเจ้าตึงบอกว่าหนุ่มเท่าเจิญมาจากลำไหลทั่วลาเล่าเรื่องเจ้าฟ้าเหนือหัวตึงบอกท่านได้มองหัวพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยทั้งชาติก่อนจะครองแผ่นดินเจ้าไทยได้ยินพระองค์ว่าจากวันนี้และวันข้างหน้าแล้วจะกลับมาจอยทำเฮาจะครองแผ่นดินผืนนี้เฮอดีจนหมดเสียงกรรมเฮาจะครองแผ่นดินโดยทำเพื่อความสุขล้ำของคนตื่นบอกว่าคราวตางจะไกลจะอยากเต่าได้บอกปากหนตางไปสุดแสนลำบากมันตึงตุกยากกาญนอนกลางดินกินกลางป่าไม้เรื่องเมื่อยใครบัดต้องถามหาไปจนสุดเสียงหูไก่ตาป่าไม้ทาราว่าคิดจะทำการใดก็เอาใจใส่เพื่อราดความสุขสมบูรณ์ขององค์พระบาทนักปราชญ์ผู้คุณธรรมเป็นดังพ่อปกครองลูกน้อยเรื่องด่างพร้อยก็ฮือมาถามเรื่องบ่ดีก็อย่าไปทำป่อห้ามเป็นกรรมสอนสั่งสุขของปวงประชาพอจะสรรหามาฝากถึงว่ามันสุดแสนลำบากก็อยากคือราดเจริญขอหมู่เฮาช่วยกันแซ่ซองปกป้องและห้องสรรเสริญขอพระองค์ทรงพระเจริญกราบอัญเชิญขึ้นเนื้อสวัสดีปีใหม่เจ้าพี่น้องเจ้าคนเหนือส่งเสียงหน่อยเจ้าก็คงจะต้องขอไหว้สาสุมาเจ้าตัวข้าเจ้าเองก็การนักนักแกนะเจ้ากว่าจะได้มาช่วยการช่วยงานตรงนี้ก็ใช้เวลาหมื่นนะฮะก็เปิ้นพอจะตุบหม้อข้าวกันแล้วนะเจ้าเพิ่งจะได้มากันตั้งเชียงใหม่ก็เครียดพอสมควรนะเจ้าเพราะว่ายังถูกก่อกวนอยู่นะฮะแต่ก็บ่เป็นหยังเจ้าว่ากันไปตามคันลองคลองธรรมของมันหมู่เฮาก็ต้องใจความอดทนก็ตามที่เฮาอู้กันไว้นะเจ้าอหิงสาอโหสิอย่างเดียวเลยนะเจ้าคุ้นๆนะฮะสู้ไหมพี่น้องเอ้ยโหเสียงมือตบอ่ะมันคุ้นๆอยู่นะเอาหน่อยไหมเสียงนกหวีดเหมือนเสียงสวรรค์นะเจ้ามีบทเพลงงดงามมาฝากเจ้าฉันมีความรักมาให้
ฉันมาจากแดนไกลหอบความวิไลมาจากแดนสนธยาตื่นเถิดเราอรุณรุ่งกำลังมารีบล้างหน้าตาสวัสดีอรุณฉันมีความรักมาให้ฉันมีดอกไม้มาฝากฉันมีความรักมาให้ฉันมีดอกไม้มาฝากผู้คนไกลโพ้นจากแดนเราบ้านเขานั้นไรกันทิ้นค่าดอกไม้เบ่งบานทุกเวลาชาวประชาวางพระและวางปืนจงรวมกันสร้างแดนสิวิไลเอาน้ำใจรดใจให้งอกงามเมื่อวันหนึ่งท้องฟ้าเป็นสีครามจะโปรยฝนงามให้ชุ่มช่ำและชื่นใจฉันมีความรักมาให้ฉันมีดอกไม้มาฝากฉันมีความรักมาให้ฉันมีดอกไม้มาฝากฉันมาจากแดนไกลหอบความวิไลมาจากแดนสนธยาตื่นเถิดเราอรุณรุ่งกำลังมารีบล้างหน้าตาสวัสดีอรุณฉันมีความรักมาให้ฉันมีดอกไม้มาฝากฉันมีความรักมาให้ฉันมีดอกไม้มาฝากหมู่เฮาวางพระและวางปืนแล้วเจ้าแต่อีกฝ่ายนึงยังไม่ยอมนะเจ้าต้องใช้ความอดทนกันเพียงในนะเจ้าเป็นการชุมนุมที่สะอาดสะอ้านมากเลยเจ้าผู้คนกล่าวขวัญถึงการชุมนุมครั้งนี้นะเจ้าเป็นที่จับตาของประชาคมโลกถึงแม้ว่าฟรีทีวีจะไปใส่ใจก็ตามแต่นะเจ้าแต่ณวันนี้ยุคเทคโนโลยีแบบนี้มันปิดกันไม่ได้เจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าความดียืนยง
มอบทดแทนแผ่นดินไร้สิ้นบ่มีคำถามงามศรัทธายังคู่ฟ้าสถิตนามันเป็นเช่นนั้นเป็นฉะนั้นเพราะมันเป็นยังอยู่เห็นธรรมชาวนเปลี่ยนหมุนดับเกิดเวียนตั้งยังอยู่เห็นฟ้าครามมีกินคนเดินดินอย่างเฮาสักวันเพียงเท่าทุลีเหลือไว้เพียงความดียืนยงมอบทดแทนแผ่นดินไร้สิ้นบ่มีคำถามงามศรัทธายังกู่ฟ้ามันเป็นเช่นนั้นเองนะเจ้าชีวิตมีอีกบทเพลงหนึ่งที่งดงามมากคุณปองอัญชลีบอกว่าพี่สุนทรีขอมาร้องด้วยคนได้ไหมขออยากให้ทุกคนร่วมใจกันห้องเพลงนี้เจ้าเป็นเพลงที่คุณจรัญแต่งไว้แล้วก็ทุกครั้งที่หมู่เฮาทดท้อกันบทเพลงนี้จะอยู่ในหัวใจของทุกๆคนแล้วก็เชียร์อัพเป็นกำลังใจให้กันนะเจ้าเชิญคุณปองอัญชลีเจ้าคุณปองขาเชิญค่ะเพลงที่คุณปองรีเควสต์มานะเจ้าบอกว่าพี่สุนทรีอยากร้องเพลงนี้กับพี่สุนทรีมากอยากกลับคืนคำเมื่อเธอย้ำสัญญาอย่าเปลี่ยนวาจาเมื่อเวลาแปรเปลี่ยนไปให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าลงไปเชื่อใครเดินทางไปอย่าหวั่นไหวใครกลางกันมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคันลองให้ไฟปองและสร้างสรรค์เมื่อดอกไม้แย้มบานคนหารสู้ไม่วันคือรางวัลแด่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอบนทางนั้นที่มีความงามถ้าเธอพร้อมถอยไปฉันคงเดินฉันยังพร้อมช่วยเสียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห้วยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้นิรันดร์Thank you.
ียก่อนจะปลอบดวงใจให้เธอหายร้าวรานจะเป็นสะพานให้เธอเดินไปแน่นอนจะเป็นสายน้ำเย็นดับกระหายยามห้อยอ่อนคอยอวยพรให้เธอสมดังหวังได้ในร่างมีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทองกระจ่างคันลองไฟปองและสาสันเมื่อน้องไม้ยืนเดินให้คนหาสู้ไม่วันคือร้องรังแต่ความฝันอันยิ่งใหญ่ให้เธอรางวัลเด็กคนช่างฝันมอบสำหรับทุกคนเลยนะเจ้าเพลงนี้นะรางวัลที่งดงามนั้นเกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมานะเจ้านอนฝันอย่างเดียวไม่มีทางสำเร็จการปฏิรูปประเทศเกิดจากหัวใจของทุกๆดวงล้อมรวมกันนะเจ้าคงจะอีกสักเพลงหนึ่งนะเจ้าเพลงนี้ก็คุณสาธิตขอมาอีกบอกว่าเอ๊ะมันมีเพลงเมืองเลยเหรอมีเจ้าคนเหนือช่วยกันฮ้องนะเจ้าเพลงนี้ฮะเพลงนี้คนจริงแล้วน่าจะมอบเพื่อกับคุณยิ่งลักษณ์นะฮะเพราะว่าไปตอกย้ำสำนึกของเธอเจ้าว่าสำนึกที่ดีงามของเธอนั้นอยู่ที่ไหนศักดิ์ศรีของคุณสตรีแม่ยามแม่ยิ่งเยือกเย็นสดใสเหมือนมาแม่เพียงมั่นคงจริงใจหากใครหักจริงสาวเอ๋ยสาวยังพิงสาวเครือเพื่อเกยส
บานนั่นคือนิทานสอนใจยินดีจ้านักเจ้าก็ขอไหว้สาพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเลยนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวเหนือและชาวใต้มีนักขนาดเลยฮะช่วงปีใหม่นี้ขึ้นไปแอวเหนือกันนักเลยนะเจ้าก็ได้ไปคารวะกันนะเจ้าขอบคุณเจ้านักเจ้าก็ขอมาดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมว่าวันที่13นี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากนะเจ้าทุกหม้อข้าวแล้วนะฮะเป็นกำลังใจให้นะเจ้ายินดีเจ้านักเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณพี่แอดสุนทรีเวชานนท์เป็นอย่างมากเลยนะครับพี่แอดอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหมครับผู้ใหญ่สาธิตวงหนังเตยครับเชิญครับคือไม่มีอะไรจะมาขอบคุณนะครับเพราะว่าทางฝั่งทางภาคอื่นๆเนี่ยเรามีนักร้องมาเยอะมากฮะแล้วทางเชียงใหม่เนี่ยเรามีมาวงหนึ่งวันนั้นก็เป็นกปปส.ทางโน้นนะครับแล้วก็รอพี่แอดมาจนกระทั่งวันนี้ผมคิดว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันที่13ไปเราก็คงจะได้ฟังเพลงเพราะขนาดนี้อีกใช่ไหมครับพวกเราครับแต่ก็บัดทิ้งหายไปไหนนะเจ้าเพราะว่าทางเชียงใหม่ก็มีเวทีคู่ขนานกับปปส.ที่เชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็มีงานแถลงข่าวที่ร้านตัวเองอ๋อฮะมีคนบอกว่าสุนทรีซ่ามากบอกว่าซ่ามากเลยอ่ะนะฮะแต่ทำยังไงล่ะแต่ว่ามันต้องช่วยกันครับก็ได้แต่บอกกับพวกเราทุกคนว่าสำหรับคนทุกคนที่ก้าวขึ้นมาเพื่อเรียกร้องความถูกต้องนะครับเราก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจแล้วก็ปกป้องทุกคนเหล่านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดซึ่งอาจจะใช่ค่ะเป็นเรื่องหลวงของมันเลย นะฮะนะครับแต่จะต้องไม่กลัวแต่จะต้องไม่กลัวครับพี่น้องครับยินดีจ้านักเจ้าขอบคุณมากครับพี่แอดครับขอบคุณครับขอบคุณคุณสุนทรีเวชานนท์มากๆนะครับ